โอเคสวัสดีครับทอรี่เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ที่รันทอรี่เอ็ดดิชั่นทีวีโชว์นะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเราติดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็น NC750X ไอ้ปีคันนี้ปีอะไรนะปี1118ใช่ไหม2018นะครับผมตัวนี้นะครับเราทดลองติดตั้งให้ดูนะครับสำหรับผู้ที่ถามกันมาว่าถ้า NC750X เนี่ยนะครับติดปิ๊บอลูมิเนียมของยี่ห้อแชทเขามันจะดูก็ทรงองเอลแล้วก็ลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็เลยทำให้ดูว่าเป็นแชท40ตัวนี้เป็น TR48 นะครับความจุ48ลิตรเป็นปิ๊บอลูมิเนียมทรงมนๆเท่ๆคอลเลกชันใหม่แบบนี้มาจากแชทนั่นเองนะครับผมใส่อยู่บนแร็คของแชทแท้ๆแบบนี้ครับตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ซื้อไปติดตั้งเองแล้วก็สอบถามกันมาว่ารู2รูนี้นะครับมันมีไว้ทำอะไรนั่นเองมันก็คือมีไว้สำหรับการติดแหลกข้างของแชทนะครับซึ่งแหลกข้างของแชทตรงรุ่น NC750 ก็มีด้วยเช่นกันนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่แชท23แล้วก็แชท36รวมถึงแชท35ด้วยเช่นกันนะครับความจุ48ลิตรนะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแต่ต้องเป็น2ใบแบบไม่ใหญ่โตมากนักนะครับเราเคยทำรีวิวเจ้า TR48 หรือชื่อเต็มๆของเขาคือ Terra 48เคยทำรีวิวกันไปแล้วด้วยนะครับผมในส่วนของตัวแชทเนี่ยนะครับเป็นปิ๊บอลูมิเนียมที่เขาเคลมว่าแข็งแรงและก็เบาที่สุดเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นตัวปิ๊บที่ขึ้นรูปดูจากทรงครับเป็นตัวปิ๊บที่ขึ้นรูปเนี่ยไม่มีการเชื่อมไม่มีจุดต่อบริเวณฐานหรือตัวก้นของปิ๊บนั่นเองนะครับตัวฐานนะฮะเป็นงานชิ้นเดียวเลยนี่ฮะเป็นงานชิ้นเดียวเลยครับเพื่อนอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือว่าตัวแชท Terra เนี่ยเขาใช้ถาดตัวเดียวกับแชท48 49 58X นะครับใช้ถาดตัวเดียวกันเลยแต่ในออปชันเสริมนะครับกรณีที่เพื่อนต้องการซื้อเป็นถาดอลูมิเนียมก็มีขายด้วยเช่นกันสำหรับตัวแชทนะครับซึ่งต้องสั่งเพิ่มเติมแต่ในชุดของเขาเนี่ยเขาจะแถมกับตัวถาดเป็นถาดพลาสติกแบบนี้มาให้นี่ครับที่แถมมาเลยในชุดนะครับแล้วก็แล็กก็สามารถที่จะสั่งของแชทไปใส่ติดตั้งได้หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวกล่องปึ๊บภายในของเขาเปิดขึ้นมานี่ครับ48ลิตรสายรั้งฝาจะให้มา2ฝั่งนะครับสายรั้งฝาจะให้มา2ฝั่งอันนี้เป็นงานภายในของเขาสังเกตนะครับว่าเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับบริเวณฝาเองก็ไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเชื่อมนะครับรูที่เห็นจุดมาร์คที่เห็นนี้นะครับเนี่ยฮะจุดมาร์คที่เห็นเอาไว้ติดเบาะพิงนะครับเอาไว้ติดเบาะพิงนี่ครับภายในของเขานะครับตัวข้างนะครับวัสดุตัวข้างเนี่ยก็เป็นการใช้นะครับอลูมิเนียมพับตามรูปแบบนี้เลยนะครับตัวแชท48เนี่ยเขาจะให้ตัวถาดรองกันกระแทกมาให้ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นยางแข็งๆแบบนี้นะครับเข้ารูปแบบนี้เลยเนี่ยให้มาด้วยนี่ก้นเขานะครับวัสดุภายในของเขาโอเคสำหรับสนนราคาของเจ้า Terra 48ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้ครับนี่ฮะเมื่อใส่แล้วติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นั่นเองโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ